โอ้ข้างในมันเป็นหลุมเลยโอ้ลึกเหมือนกันนะเนี่ยสวัสดีครับวันนี้มาถึงอำเภอโนนดินแดงแล้วนะวัดบ้านหนองเสม็ดเดี๋ยวเราจะถ่ายแมวนะครับจริงๆแล้วมาหาประสาทนะเฮ้ยมาสวัสดีสวัสดีเป็นเพื่อนกันนะเป็นเพื่อนกันนะอย่าเห่านะเป็นเพื่อนกันแมวสวัสดีสวัสดีไปเที่ยวป่าหน่อยนี่ไปเที่ยวดงเที่ยวป่าดงไหนครับจันดงใหญ่นี่น่าจะไปฝั่งหลังลำรองหรือเปล่าหลังเขื่อนลำรองหลังเขื่อนลำรองจ้ะเขาเรียกดงอะไรจันอู้จำไม่ได้ทิ้งมีมอเตอร์ไซค์ไปมาล่ะเป็นพวกนักอนุรักษ์ใช่ไหมทุ่นเขาข้างหน้าก็เลยคิดว่าเฮ้ยเพราะฉะนั้นทางเกวียนที่มันขึ้นมาจากตาพญามันก็ต้องผ่านปราสาทนี่แหละเพราะว่าข้างล่างตรงฝั่งตาพญามันมีหลักโบราณอยู่ครับมันต้องเป็นคู่กับหลักนี่แหละผมก็เลยอยากมาตามหาทางเกวียนโบราณว่าแต่เดิมคนโบราณนะขึ้นมาทางไหนกันแน่เพราะว่าทางปัจจุบันนี้ทหารเขาทำใหม่ใช่ไหมครับที่ช่องตะโกอ่ะคือไม่ได้ทำใหม่ทั้งหมดแต่ว่าทำใหม่เป็นบางส่วนใช่ไหมครับแต่ถ้าทางจริงมันไม่ใช่ทางนั้นทางมันจะอยู่ด้านล่างตรงไหนครับทางแต่ตอนนี้มันลบแล้วมันจะเป็นทางด้านล่างเลยด้านล่างจากตัวทางเดิมน่ะทางปัจจุบันด้านล่างฝั่งหินรอ5ใช่ไหมครับใช่ๆๆโอ้ทางมันจะมาเรียบมาทางนั้นเลยครับครับมาไม่ถูกกันแล้วอ๋อนี่มันเป็นแนวแบ่งเขตอุทยานกับเขตทำกินแล้วครับที่เราเนี่ยมันเป็นเขามาขุดแนวกันช้างอ๋อแนวกันช้างใช่แนวกันช้างข้ามเข้าในหมู่บ้านเข้าที่ทำกินของชาวบ้านครับโอ้พี่ยิ่งสวัสดีครับขอบคุณมากนะอุตส่าห์พามาครับกับผู้ใหญ่อารีปกติมันจะลงฝั่งนู้นอ่ะมันจะลบลงได้ไหนมันล่ะเขาลื่นครับน่าจะได้อยู่นะอ๋อมันมีลำน้ำแมคโครนี่เองเป็นที่ประทับคู่ช้างของมังกรเมื่อได้3ปีครับอ๋อคือถ้าเรามาไม่ถูกทางป่าช้างก็เจอกับเราเลยตรงนี้ใช่ไหมครับผู้ใช้ช่างผมว่าจะเคลื่อนนะครับผมเนาะกลางคืนกับกลางคืนอ๋อเขาช้างหากินกลางคืนแล้วตอนกลางวันนี่ช้างเดินเล่นเฉยๆนะครับกลางวันเขาก็นอนนอนที่ให้ก็ออกมาเป็นบางตัวครับคนยิ้มฟุกคนหลังเขาคนหลังเขาผมครับท่านในคิดชุมชนครับเขตเหนือช่างผักดันช่างเกี่ยวชุมชนช่างนี่คุยกับเรารู้เรื่องเลยใช่ไหมครับเวลาเราเจอกันอ่ะมีเป็นบางตัวครับที่ผมดูเรื่องครับตัวก็ง่ายบางตัวก็ยากเท่าที่พี่ดูช้างมานี่เขาขยายพันธุ์เร็วไหมหรือว่าเขาลดจำนวนลงโอ้เร็วครับแต่นี่ช้างเยอะมากเยอะนะเยอะขึ้นใช่ไหมครับต้องไปตามทางนิดหน่อยโอ้โหมาแบบถ้าไม่ใช่คนเคยมาไม่รู้นะเนี่ยเพราะมันไม่มีทางเลยเนาะมันเป็นแบบนี่เดี๋ยวกำลังชาติครับตอนนี้
ยังไงนะครับทำลายช้างเหรอครับใช่ทำลายช้างเดี๋ยวค่อยปล่อยให้เป็นเลี้ยงกินคู่ครับพี่หนึ่งให้ดูมา 2-3 รอบให้มันดับห่วงไว้ตรงนี้ให้มันดับห่วงไว้ตรงนี้ที่หยิบสาด้วยระวังนะครับบ่วงนั่นอันนี้บ่วงไก่ป่าแล้วครับเราลดเลยเดี๋ยวดูครับครับครับเขาบอกมันอยู่หลอกคอมใส่ในสิมันไม่ถึงอยู่ต้องทำงานนี่แหละนั่นเขามาแป๊บเดียวน่ะจริงอ่ะมาถ่ายไป 2-3 คลิปแล้วอยู่นี่โอ้มีคนเคยมาถ่ายด้วยเหรอครับผมมาถ่ายลงช่องถึง 2-3 คลิปแล้วชื่อหัวเรื่องอะไรครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูคือปราสาทชุมชนหนองเสม็ดมั้งตอนนั้นมันนานป่ะครับปีที่แล้วครับเพื่อนนี่เที่ยวป่าของแท้นะครับบ่วงนี่คือบ่วงไก่ใช่ไหมครับน่าไม่ใช่ครับน่าจะเป็นไก่แล้วแม่บ่วงยังไงได้หลายอย่างอ๋อบ่วงไก่เดี๋ยวเราเคยมาเนาะยืมผมมาแล้วว่ามันจะดีมันจะเป็นแบบไหนจะปวดขนาดอ๋อจะเป็นหินเรียงขึ้นกันไหมหินเรียงขึ้นอยู่ติดเตี้ยไอ้แนวกันสร้างกันเลยเดินไปทางสนิทแล้วครับอ๋อเนี่ยครับปราสาทปราสาทเป็นแบบเหมือนบังเกอร์เหมือนกันเจ๋งมากเห็นในพี่ผมเขาบอกว่าเป็นบังเกอร์อ๋อพี่คิงแล้วไอ้หลุมนี้คืออะไรครับหมายถึงว่าเอาดินไปใส่ตรงนี้นี่นี่จะเป็นพวกผู้คนเนี่ยครับเอาหินมาเรียงขึ้นอ๋อคือคนโบราณทำใช่ไหมครับอันเนี้ยแต่ข้างในในกลางเนี่ยจะเป็นหลุมอ๋อเป็นหลุมเป็นหลุมเหมือนภูเขาไฟน่ะข้างในข้างบนเออไปดูนิดนึงดีกว่าแต่หินเนี่ยเขาจะเลี้ยงรอบเลี้ยงรอบเลยใช่ไหมอืมเทตามมาเอาไปเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันที่ว่าอยู่ตรงวัดใช่ผมเห็นในวัดตั้งหลายก้อนในวัดหินมาจากไอ้นู่นหินมาจากโต๊ะครับที่นู่นโต๊ะมันเยอะไหมอันที่เป็นในนั่นแหละโอ้มีเรือลำบากเลยเกิดเยอะแค่ไหนมันเหมือนสถูปเลยน้อยเนี่ยเนาะครับไม่ได้มีดมาเดี๋ยว
ใครมาใส่อะไรมันก็คิดมาผิดอ๋อนั่นมันกับดักพังพรวะครับดักหนูดักกระแตเออถ้ามันจะไม่ขายบ้านก็ดูตามไปดูหลายคนเหมือนกันโอ้ข้างในมันเป็นหลุมเลยมันเป็นหลุมโอ้ลึกเหมือนกันเนี่ยโอ้เขาจัดเรียงอย่างประณีตเลยเนาะว่าถ้าเป็นตัวประสาทใช่ไหมลักษณะเดี๋ยวยังไม่รู้จะวิเคราะห์ไงเดี๋ยวต้องดูก่อนครับมันรกเนาะใช่แล้วก็ถ้าเป็นประสาทแล้วมันจะเป็นประสาทแบบไหนเพราะว่ามันเป็นหินธรรมชาติหมดเลยเนาะใช่แล้วมันก็มีหลุมมันไม่ใช่เอาหินมาไอ้มาขัดแต่งเรียงมันเพื่อใช่แล้วหลุมนี้คือหลุมคนปัจจุบันขุดหรือว่าคนโบราณทำครับเนี่ยมันเป็นแบบนี้เลยเหรอคือคนโบราณก็ทำอย่างนี้มาเลยใช่ไหมครับใช่เออมันเหมือนป้อมทหารจริงๆนะเนาะป้อมทหารโบราณนะเนาะเมื่อก่อนมันมีคอมมิวนิสต์ไงมันเหมือนสมัยเมื่อมันมีคอมมิวนิสต์น่ะฐานบังเกอร์ของพวกคอมมิวนิสต์สมัยก่อนน่ะแต่ว่าที่เรามั่นใจว่าเป็นปราสาทโบราณเพราะว่าหลวงพ่อก็เอาหลักโบราณจากนี้ไปใช่ไหมครับแต่เขาเรียกมานานแล้วเขาเรียกปราสาทเพราะเขาได้ปราสาทใช่ไหมครับใช่ตรงนี้แหละเขาเรียกมานานแล้วก็แสดงว่าเป็นปราสาทเนาะคนยุคนั้นคงจะเคยเห็นมันเป็นรูปร่างของปราสาทอ่ะเนาะท่านอาจจะมาเห็นก็เป็นแบบนี้เลยแหละเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมครับแต่ได้มันลกมันไม่รู้ว่าแต่เขาไม่เรียกอะไรเขาจะเรียกแต่ประสาทเรียกแต่ประสาทโอ้ยใครจะมาดูแล้ววะลื่นจนนะเนี่ยมันเป็นแนวก่อหินไปทางนู้นเลยอ้อมไปมันไม่เป็นลักษณะกลมมันเหมือนวงรีเนาะมันดูเป็นวงรีไม่ค่อยมีคนไปเลยเขากลัวมีไอ้นั่นนะมีงูใช่ไหมครับเดี๋ยวลงนะครับมีคนลงไปอ๋อกลัวมีกับระเบิดผมสันนิษฐานอีกท่านหนึ่งก็น่าจะเป็นสมัยคอมมิวนิสต์ครับสมัยก่อนคอมมิวนิสต์หรือปกครองครับเขาต่อสู้กันสมัยทำทางครับเป็นทหารตายตาพยาครับคือสันนิษฐานแต่ว่ามันก็เรียงหินแบบคนโบราณเลยเนาะมันไม่ใช่เรียงหินแบบคนยุคใหม่นะเนี่ยมันหลายปีนะครับครับก็มาปุ๊บเขาก็เห็นเลยคนมาเห็นเขาก็เห็นเลยมันไม่ใช่ว่าเห็นคนมาทำแล้วเขาครับเห็นเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมคนเทมาเทครั้งแรกเขาก็เห็นเป็นแบบนี้เออแปลกดีเนาะมันมีหลุมข้างในนอนอยู่ชิดหนึ่งแล้วก็ชิดเดินตรงชิดหนึ่งความคิดแล้วพี่ได้เจอเรื่องราวอาถรรพ์อะไรไหมถ้าเป็นภาษาโบราณนะครับพวกเสียงคนคุยกันหรือเสียงดนตรีมีอะไรไหมครับอันนี้พี่ผมมาตอนก็ลุงปู่ตอนที่ผมนานหลายปีเลยครับผมมาตั้งเต็นท์นอนอยู่นี่ก็อยู่สีกวาดแรงอยู่นะมีเสียงดนตรีใช่ไหมครับครับแรงอยู่เป็นมโหรีใช่ไหมครับน่าจะเสียงมันทำมันสื่อให้เรารู้ว่าพื้นที่มันแรงอยู่แบบเราเคยมีอะไรคือเป็นของโบราณอ่ะเนาะครับต้องเป็นมันจะสื่อให้เราดูอยู่แบบมันคิดแล้วเป็นความสว่างที่เกิดเสียงเพราะว่าที่ว่าพูดถึงเสียงน่ะมันมีเยอะมากเลยแหละเสียงสาเสียงนู่นเสียงนี่เต็มไปเพราะว่าชาวบ้านเราเสด็จมาก็มาเจอแบบนี้เลยครับเพราะว่าไม่มีคนทำนะโอ้มันแปลกแล้วมันเหมือนสถูปนะก็ไม่รู้ว่าใครทำแค่นั้นครับผมก็เคยทำคลิปอย่างนี้นะมันมีอย่างนี้แหละที่ภูเขาปลายบาทนะครับแล้วมันก็มีหลุมตรงกลางเหมือนกันเขาปลายบาทครับคือผมเจอโดยบังเอิญนะคือไม่ได้มีข้อมูลอะไรแล้วผมขับมอเตอร์ไซค์ไปสำรวจนะผมก็เลยคิดพอผมมาพี่พาผมมาดูนี่ผมรู้สึกเอ้ยเหมือนกันใช่มันมีแนวคิดของโบราณเหมือนกันเลยคือไม่ใช่คนยุคนี้ไปทำหรอกเดี๋ยวผมไปเจออยู่นู่นอีกนะที่ไหนครับอยู่ไอ้ตรงใหญ่สี่ครับอยู่ตรงใหญ่สี่มันจะมีลักษณะพื้นที่โบราณพื้นที่แปลกๆแบบนี้แหละผมไปเจอวัดหนึ่งอยู่ของในป่านู่นผมว่าจะไปนอนสักคืนสองคืนครับตอนนี้อยากจะวาดก็ทำคลิปที่นั่นอ่ะโอ้บรรยากาศนี่
แบบยังไงล่ะเหมือนมันมีป่าเหมือนมีธรรมเหมือนไม่ใช่วัดอาจารย์นั่นหรอกคนละวัดกันไม่ใช่เหมือนว่าสมัยก่อนจะมีคนอยู่เหมือนคนเขาอาศัยอยู่น่ะครับจะมีถ้ำมีออกไปโผล่นู่นโผล่นี่แล้วก็จะมีแหล่งเหมือนโบราณอยู่นะตรงนั้นครับผมเลยอยากไปถ่ายรอบนึงนัดเข้าไปถึงอำเภอประคำไหมครับอำเภอใหญ่สี่อำเภอประคำเรียมอำเภอประคำไปประมาณ10กิโลครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายบ้านดงใหญ่บ้านดงใหญ่ไปทำอยู่นั่น 2-3 รอบแล้วครับไปตามบ้านดงใหญ่สี่บ้านดงใหญ่สี่เลยท่าเป็ดทองอีกใช่ไหมครับยังไม่ถึงครับยังไม่ถึงใช่ไหมครับจะเลี้ยวโค้งม่วงก่อนโอ้โหมันสวยมากเลยเนี่ยในความคิดผมนะเพราะว่า มันใหญ่นะพอพูดถึงนะเราต้องใช้จำนวนคนมหาศาลเลยทำไอ้นี้ขึ้นมาได้อะถ้านาแรกมันจะมองเห็นมันจะมองเห็นไม้มันร่วงครับเหมือนป่องภูเขาไฟด้วยแหละข้างในจะเป็นหลุมเหมือนว่าข้างในนั่นจะมีไว้คนอยู่ประมาณ10-20คนนี่แหละครับเพื่อว่าถ้าใต้สันนิษฐานว่าสมัยคอมมิวนิสต์ที่มาสร้างบังเกอร์อ๋อสมัยนั้นก็พอสอหยิบเอ็ดหยิบสองหมดเด้มือมาก่อนนั่นเด้คือมันต้องก่อนนั่นดีคือเขาไม่ได้นะอาจจะมาอยู่จริงแต่ว่าอยู่หลังจากมีอันนี้แล้วเนาะ คือมันมีอยู่แล้วแล้วเขาก็มาอยู่เนาะคิดว่าน่าจะอันนี้ตั้งแต่น่าจะเป็นพวกพร้อมพวกเขมรหรือเปล่าตั้งแต่สมัยนึงเนาะสมัยที่หลวงพ่อเจ้าวาดเอาหลักโบราณไปไว้ที่วัดใช่ไหมก็เอามาจากตรงนี้ใช่ไหมครับไม่รู้ว่าใช่เอาไปจากกันหลักโบราณนี่ที่อยู่ข้างโบสถ์นะอยู่ข้างล่างนู้นเดินในแกมาจากไหนจากไอที่หน้าผาอะไรที่ฉันก็อยู่กลางดงน่ะฉันขึ้นไปฉันทำคลิปอยู่นั่นผากลางดงนั่นน่ะอืมมันมีปราสาทเท้าศิวะอะไรเนี่ยจำไม่ได้ตรงนั้นปราสาทเท้าศิวะครับแล้วมันผมจำชื่อไม่ได้นะแล้วมันจะมีไอ้มีคุกเขมรมีแดนประหารมีอะไรตรงนั้นเต็มเลยโอ้มีแดนประหารด้วยครับมีหลักแดนประหารอยู่ใต้ผานี่เขาไปกลางดงนะเขาไปกลางดงแต่อยู่เขตอำเภอตาพยาเขาเรียกเขาอะไรว่าปราสาทเขาข้างล่างอ่ะนะครับมีชื่อบอกเลยมีทางไปจนถึงเลยผมไปแล้วผมไปทำคลิปมาแล้วแต่ก็ไม่น่าเชื่อนะหินก้อนนั้นโคตรสวยน่ะตรงนั้นจะนี่กว่าจะมีจะระทึกกว่ามีกระทิงมีลานดูสองกระทิงสองสัตว์ด้วยครับบางทีแต่ว่าเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยแหละเริ่มมีช้างลงไปอยู่ฝูงหนึ่งครับเขาก็เลยจำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่อยู่ด้วยอ๋อเดี๋ยวเราไปรังแกมันเนาะใช่แล้วก็เขาจะกำหนดที่ให้กลางเต็นปกติเขาจะมีร้านในกลางสบายใช่ไหมล่ะแต่ทุกวันนี้เขางดเพราะว่าช้างมันลงไปถึงอืมแต่เขามีร้านมีบ้านพักมีอะไรให้อยู่สบายด้วยแหละตรงนั้นครับทั่วแล้วตรงนี้มันเป็นไหล่เขาอืมไหล่เขาเรายืนบนเขาเนี่ยเรายืนบนยอดเขาใช่ไหมครับใช่บนเขาเป็นลานเออมันเป็นเหมือนที่อยู่คนโบราณเลยเนาะโอ้ยถ้าไปเจอวัดนั่นก็ผมน่าจะชอบด้วยนะพี่นะผมไปเจอจนโอ้โหจะอยู่ดงใหญ่นะชื่อวัดอะไรครับวัดดงใหญ่ก็ดงใหญ่สี่นั่นแหละแต่มันก็ตื่นเต้นในหน้าตาที่เราไปเมื่อกี้มีช้างด้วยเนี่ยเขาเดินตามเข้าไปในบ้านอะไรแบบช้างครับตามเนี่ยเข้าไปบุกขั้นไปเที่ยวเนาะในหมู่บ้านเขาเข้าไปช้างครับวันนี้นะครับได้รับความกรุณาจากพี่คิงนะครับช่องคนหลังเขานะครับแล้วก็ผู้ใหญ่อารีนะครับหมู่3ตำบลลำนางรองนะครับบ้านหนองเสม็ดนะครับที่พามาชมสร้างปราสาทโบราณนะครับในเขตอุทยานตาพยาเนาะครับผมครับต้องขอขอบคุณมากนะครับพี่คิงครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับหลับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับเมื่อกี้ผมไปดูปราสาทโบราณนะครับแล้วหินโบราณนี้อาจารย์เอามาจากปราสาทโบราณใช่ไหมครับหินครับครับมาจากไหนครับมาจากอันนั้นแหละครับแสดงว่าหินก้อนนี้แต่ก่อนอยู่กลางหลุมที่เราเห็นครับก็ขุดแล้วตอนนั้นอ๋อแต่ก่อนแล้วขยายแล้วคือแต่ก่อนไม่ได้เป็นหลุมใช่ไหมครับเมื่อก่อนเป็นหลุมเหมือนกันครับมันเป็นหลุมเขาขุดมาก่อนแล้วแต่ทั้งนี้ไปซ้ำอ๋อแล้วหินมันตั้งยังไงครับนี่มาขุดหินอีกไม่มันเป็นที่ลอยเขาลื้อนานแล้วครับมันเป็นดินเขาลื้อนานเหมือนอยู่สภาพนั่นแหละครับมันจะอยู่สภาพนั่นแหละแล้วหินหลักนั้นมันอยู่มันตั้งตรงกลางหลุมเลยนะครับอยู่อันนี้สมมติว่ามันเป็นกองหินเนาะมันจะอยู่ริมทางตรงนี้ครับมันจะมีทางเก่าเดินตรงนั้นทางเข้าใช่ไหมใช่ใช่มันจะมีทางเข้าแล้วมันจะร่วมอยู่ตรงนี้เลยครับ
อ๋อเราเป็นแผ่นเราก็เลยไปเคลียร์เคลียร์มันไม่อยู่กลางไม่ได้อยู่กลางครับมันยังรั้วของหินครับอยู่ที่พื้นครับอยู่ที่พื้นแล้วครับอ๋อแล้วก็ล้มแล้วไปผิดเห็นด้วยเออมันเออไปผิดเห็นไปเห็นตัวหนังสือเลยพากันออกมาครับครับครับไม่แหละอ๋อแต่มันที่แรกจำอยู่ลักษณะไหนเราไม่รู้ครับเห็นตอนล้มไม่เห็นเราไปเห็นในสภาพนี้ไม่เห็นในสภาพแบบนั้นแหละครับเห็นเป็นนั่นแหละครับเราไปเห็นนั่นแล้วหินนี้มันอยู่ทิศไหนของหลุมใหญ่นะครับอยู่ทิศไหนครับทิศปลายเชิงปลายไปยังฉันแสดงว่าความจำยังดีนะกูนี่ลืมกูนี่ไปเห็นใช่ใช่อันนี้ปลวกเราสมมติว่าเราไปยืนเราออกไปจากเนื้อมาหน้าบ้านเราใช่ไหมปลายก็จะยื่นไว้อย่างนี้ครับล้มจากทางทิศใต้ไปทิศเหนือแล้วครับพยายามละมั้งใช่ครับทิศนั้นทิศเหนือครับทิศเหนือครับทิศเหนือครับทิศเหนือแสดงว่ามันล้มจากทิศใต้ไปเหนืออย่างนี้นอนอยู่อ๋อนอนอยู่อย่างนี้นอนเป็นแผ่นเลยนอนเป็นแผ่นถ้าไอ้เงาแปดทิศไหนจิตทิศพยับมันใช่เหนือแท้ไม่ใช่เหนือแท้ใช่ไหมครับตะวันออกเชียงเหนือใช่ไหมครับทิศพยับอ๋อทิศพยับใช่มันเป็นแบบสภาพนั่นแหละแต่ว่าเราเนี่ยไปแต่ก่อนมันจะเจนเตียนใช่ไหมเราไปยืนออมดูอะไรเงี้ยเมื่อกี้มันหลบก็หรอเออนั่นแหละก่อนมันยังเตียนเนี่ยก่อนเตียนแล้วก็ไปหลายคนก็ไปแบบเนี่ยกบตาคนนี้พากันไปดูพากันไปดูแล้วก็ไปเหยียบเป็นแผ่นนึงแล้วก็พาไปเคลียร์มากินเคลียร์เอ้ามันไม่มีเลยนะเอามือลูบๆดูเอ้ามันคือมีตัวหนังสือเนาะก็เลยพานขนมานี่แหละครับครับครับแล้วนอกจากหินที่สำคัญนี่แล้วมีพวกหม้อไหมครับรอบๆไม่มีไม่มีครับไม่มีเทียนไม่มีเห็นแค่นั้นแหละมีแต่เห็นหินแต่เดียวของใครนะเลยพากันมาเฉยอันนี้เห็นไหมอันนี้มันแปลเขาเออก็เลยไหวง่ายครับอันนี้มันโล่งๆเกินมีตัวหนังสือเห็นอันนี้แหละมันแปลเขาแล้วมาถูกเลขทีนึงได้อยู่นี่ฮะเออแต่ก่อนทีนึงได้นี่แต่ก่อนถูกบ่อยครับถูกอ๋อตอนแรกๆมันจะอยู่บนศาลาถูกเด้ครับผมถูกตอนเดียวนี่เออสันตาลาเนี่ยตอนแรกๆจะเอาไปไว้บนศาลาหลังใหญ่อันที่ย้ายไปนู่นครับครับเอาไปไว้ของบนย้ายจากบนมาแล้วก็ย้ายเลยก็เข้าย้ายศาลากันเลยได้ย้ายจากนู่นมาอยู่ตรงนี้ยังไงหมาพระพุทธรูปหินทรายแกะสลักครับปางนาคปลกสวยไหมนี่อยากสวยเลยนี่ไงหินหลักที่เอามาจากซากสถูปหินเมื่อกี้ครับสวยดีนะทำเป็นเหมือนสมุดครอบไปเลยนี่นะความกว้างของหลักหินนะขนาดนี้ประมาณนี้ไม่หนามากครับโคนประมาณ12เซนติเมตรนะครับปลายประมาณ 6.5 เซนติเมตรนี่มันจะสอบขึ้นข้างบนอย่างนี้นะมันเหมือนกับสถาปัตยกรรมโบราณนะคือข้างล่างจะต้องใหญ่กว่าใช่ไหมแล้วสอบขึ้นข้างบนเวลาเอาไปปักที่ฐานอ่ะมันจะมีความบาลานซ์ครับมากกว่าที่มันจะเท่ากันขึ้นไปเลยนะเนี่ยแต่ก็มีรอยสกัดนะมีรอยสิวเนี่ยแต่งคือไม่ใช่ว่าเป็นสภาพธรรมชาติเดิมนั้นมีรอยแต่งด้วยมือมนุษย์เพื่อนๆดูนะสัดส่วนของมนุษย์นะกับหลักหินนะครับเป็นอย่างนี้นะตอนนี้พวกหมาในบ้านครับสนใจขนาดนี้ไม่ค่อยมีคนมาดูนะมันจะเป็นอย่างนี้นะหลักหินแล้วก็มีตัวอักษรโบราณจารึกไว้ตรงกลางนี้นะจะเป็นอย่างนี้เมื่อกี้นะเป็นครบกระบวนการเลยไปดูว่าหลักหินโบราณนี้มาจากไหนตำแหน่งของมันอยู่ยังไงนะอยู่ใกล้กับทางโบราณนะครับช่องตะโกนะใกล้ๆเลยแล้วก็มีคลองที่รถแบคโฮขุดครับกั้นระหว่างเขตของคนอยู่กับเขตของช้างนะก็สนุกดีนะวันนี้นะขอบคุณมากนะครับที่รับชมจนจบรายการนะครับสวัสดีครับไปแล้วครับขอบคุณมากขอบคุณมากจริงๆพระรูปนี้อย่างสวยเลยเนี่ยอย่างสวยเลยแกะได้อย่างสวยเลยสวยมากเลยหยุดสวยไหมโอ้โหกุฏิแมวครับมีแต่แมวกุฏิแมวแมวดูเต็มเลยแมวเต็มเลยครับกุฏิแมวมีแต่แมว